วันนี้จะมาทำอุปกรณ์เทียร์สามกันนะครับเทียร์สามมันบอกว่าให้อัปเกรดให้คราฟได้ที่ Intermediate Gear Workbench เรามาคราฟโต๊ะคราฟกันเอ้ยเรามาเรียนสกิลโต๊ะคราฟกันก่อนเดี๋ยวอันนี้ไปด้วยเลยแล้วก็อันนี้ใช่ไหม Intermediate Gear Workbench เรียนกระสุนด้วยแล้วก็สร้างโต๊ะครับวางไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยจัดทีหลังแล้วก็ครับอาวุธเทียร์สามโอ้ครับเทียร์สี่ได้แล้วเหรอเอาเทียร์สามก่อนไปทีละขั้นได้แล้วจากนั้นก็อัปเกรดจานนี้แหละโอ้ขาดอันนี้เดี๋ยวค่อยไปฟาร์มเพิ่มอาวุธระยะประชิดไม่รู้ว่าสำคัญไหมเพราะผมแทบจะไม่ได้ใช้เลยเดี๋ยวเอาอาวุธระยะไกลให้เสร็จก่อนติดตั้งม็อดแสนเดิมไปก่อนยังไม่มีม็อดสีฟ้าที่ผมอยากได้แอคเซสซอรี่มีอะไรที่ติดตั้งได้บ้างโอเคใส่อันนี้ไปก่อนกระสุนใส่เก่าไปก่อนเสร็จแล้วอาวุธระยะไกลต่อไปอาวุธระยะประชิดอ๋อดูบูปินก่อนโอเคมีแค่นี้ในตัวนี้แรงสุดมันต้องใช้อะไรเนี่ยอลูมิเนียมอ๋อมันเป็นเทียร์สี่ผมจะคราฟเทียร์สามครับเลย
นั้นก็อัปเกรดโอเคได้แค่นี้ต่อไปทำเสื้อผ้ามาดูมอดก่อนเฮ้ยไม่ใช่ดูบูปินก่อนอ๋อเมื่อกี้ยังไม่ได้ติดตั้งมอดให้อาวุธระยะประชิดใส่มอดก่อนใส่สีเขียวไปก่อนโอเคแล้วมาดูบลูพริ้นท์ของเสื้อผ้ากันผมว่าผมจะเล่นเซตสเกลเพราะดูจากทุกวันแล้วเซสเกลน่าจะแรงที่สุดเท่าที่ผมมีตอนนี้เรียนก่อนโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดตัวจีก็ครับเทียร์สามอ๋อครับไม่ได้ขาดไอ้นี้ไอ้นี่ไงดีเนี่ยตัดคลิปอยู่แค่นี้เหรองั้นคลิปนี้ก็ไม่สุดนะสิเดี๋ยวทำเป็นพาร์ท2แล้วกันไปฟาร์มไอ้นี่ก่อนวานาเดียมคริสตัล